สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการ Super Fast Smart Moving ครับสัปดาห์นี้มีเรื่องเด็ดๆให้ชมกันอีกมากมายเหมือนเดิมครับไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับถึงช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเตรียมตัวได้ครับเตรียมไปพบกับฟอร์ดเรนเจอร์ตัวแต่งตัวเด็ดตัวนี้นะครับไปชมกันได้ในช่วงสมาร์ทแอคชั่นครับช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Amada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตถึงแล้วดูก็รู้นะครับว่าวันนี้พี่จะพาพี่จอยมาทำอะไรดูสิคอนเทนเนอร์เต็มเลยพาหนูมาปล่อยหรือเปล่าคะจะพามาขังว้ายแต่แล้ววันนี้มีนัดใครหรือเปล่าคะวันนี้เรามีนัดพิเศษกับพี่ที่เขาเป็นแอดมินเรนเจอร์4x4ครับโอ้รู้ไหมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของฟอร์ดซึ่งมีสมาชิกเยอะมากๆทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ทั่วประเทศเลยก็ต้องเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะคะแน่นอนอยากเห็นพี่เขาแล้วว่าหน้าตาพี่เขาเป็นยังไงก่อนที่จะเห็นอยากจะบอกว่าพี่เขามีรถตัวปรี๊ดคล้ายๆกับพญาตัวจี๊ดอ่ะมันไม่เหมือนหรอก มันไม่มีทางเหมือนหรอกแสดงว่าเป็นรถคันโปรดของพี่เขาถูกต้องต้องเอามาโชว์ในรายการเราแน่นอนอยากจะไปดูเหมือนกันว่าที่พี่เขาบอกมาว่าของเขาเนี่ยเทพจริงๆเนี่ยอ่ะฮะเป็นยังไงอยากเห็นเหมือนกันค่ะงั้นเราไปหาพี่เขากันเลยดีกว่าโอเคไปดีกว่าสิ่งนำค่ะอ้าวทำไมไม่นำมาอยากให้นำ นี่พี่เขายืนรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคอันนี้คือคันที่บอกใช่ไหมฮะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนเลยครับค่ะครับสวัสดีครับผมใหม่ภูดิษฐ์ธนพลินครับครับเป็นแอดมินกลุ่มเรนเจอร์4x4ครับครับเดี๋ยวถามที่มาที่ไปของกลุ่มแอดมินครับอันนี้ก่อนแล้วกันว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ก็เป็นการรวมตัวของสมาชิกที่ใช้รถรุ่น Ranger 4x4 ครับนะครับจริงๆจะมีสมาชิกที่ไม่ใช่4x4เหมือนกันแต่จากหัวใจ4x4นะครับครับก็มารวมตัวกันครับเที่ยวกันบ้างเที่ยวนี่คือเที่ยวธรรมชาติอ๋อธรรมชาติแถวราชดาแถวคุยกันอันนั้นไม่ใช่ป่าแล้วครับแล้วก็คุยกันปรึกษาเรื่องรถครับอ๋อครับเป็นการรวมตัวกันเองครับเฉพาะฟอร์ดเท่านั้นเลยครับผมยี่ห้ออื่นไม่ก็คือเป็นคลับของเขาเลยครับผมครับสมาชิกก็สักหมื่นกว่าคนได้ครับหมื่นกว่าคนเลยนะครับแล้วเคยมารวมตัวแบบว่าทีเดียวพร้อมกันหมื่นกว่าคนไหมก็น่าจะเกิน300คันได้ครับโอ้โหเยอะมากครับแล้วเวลาไปรวมตัวกันนี่ไปรวมตัวกันที่ไหนครับก็จัดมิทติ้งก็มีที่บ่อดินตัวนี้ครั้งหนึ่งบ่อดินนะฮะที่มีนบุรีมีนบุรีก็เคยไปที่หัวหินนะครับหัวหินหลายครั้งแล้วก็กระจายไปทำงานพวกสังคมบ้างไปแจกของตามโรงเรียนธุรกันดารไปช่วยเหลือสังคมใช่ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้างก็จะกระจายกันไปทั่วประเทศแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพอะค่ะตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่แล้วก็รวมถึงพวกพี่สมาชิกนะคะว่าเขามีอาชีพอะไรการทำอะไรกันก็อาชีพของสมาชิกเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับหลากหลายมีทั้งข้าราชการก็มีนะครับธุรกิจส่วนตัวก็มีส่วนตัวผมเนี่ยเป็นทนายความแล้วก็เป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษกฎหมายเก่งมากครับยิ่งเลยครับเติมมือแล้วก็เป็นนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็ได้ใช้รถเนี้ยไปในถิ่นธุรกันดารบ้างนะครับในเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับครับผมโอเคเดี๋ยวอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องตัวรถบ้างแล้วกันนะฮะว่าพี่อ่ะมีแนวทางการ
แต่งรถยังไงบ้างครับครับของผมก็แต่งรถเน้น2 อย่างคือขับบนทางเรียบแล้วก็ในทางธุรกันดารในยามจำเป็นได้ครับครับเพราะว่าจะไม่ได้แต่งยกสูงมากเพราะว่าบางทีการเดินทางไกลก็อาจจะลำบากก็ยกสูงให้พ้นอุปสรรคครับผมในบางกรณีเช่นน้ำท่วมหรือว่าไปพื้นที่ที่มันกันดารนิดนึงครับครับแต่ว่าขับทางเรียบยังไม่ต่างจากรถเดิมไม่ต่างจากเดิมครับก็คือแบบว่าแนวว่าแบบยังทำความเร็วได้อยู่อ๋อไม่ได้ตะลุยป่าแอดเวนเจอร์อะไรมากมายใช่ไหมคะใช่ครับโอเคพูดซะขนาดนี้ไปลองนั่งกันว่าได้ไหมครับยินดีครับเย้ให้พี่เป็นคนขับเลยนะคะเดี๋ยวจะลองโอเคครับงั้นพี่พาไปเลยค่ะครับผมเชิญครับครับขึ้นมาบนรถแล้วใช่ค่ะสมใจอยากสักทีนะคะเราไปลองดีกว่าครับพี่ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่จะพาเราไปสวิตสวาร์ทนะคะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวด้วยนะคะบอกก่อนเลยสวิตสวาร์ทระหว่างนี้เราก็จะอยากขอถามพี่ใหม่สักหน่อยเนาะว่าโดยปกติแล้วค่ะขับเนี่ยเรามีกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรบ้างอะก็มีตลอดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นสร้างเรียนหรือว่าห้องสมุดหรือว่าอาจจะไปช่วยเหลือน้องๆในถิ่นธุรกันดารครับก็ไปกันนะครับแนวงานเพื่อสังคมก็มาล่าสุดก็ไปสังคมไปอมก่อยครับไปเชียงใหม่ถือว่าเป็นการพักผ่อนด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอมด้วยอมก่อยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอถามได้ไหมคะสมมุติว่าเราอ่ะไปคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วรถมันติดเราจะทำยังไงอะคะพี่ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนั้นผมก็จะใช้วินเอาวินดึงใช่ไหมพี่ครับยึดจากอะไรสักอย่างใช่ครับแล้วก็พยายามหาทางถ้าไปคนเดียวพยายามหาทางที่ไปง่ายที่สุดเอาคนมาดึงได้ไหมพี่จะไปทางตามชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยโอเคค่ะจะได้รู้ไว้ว่าเผื่อแบบนะหรือเราขับตรงยาวไปได้เลยพี่ครับเลยไปเลยครับพี่อยากจะนั่งนานๆนะคะโอ้ใช่บอกเลยว่าตอนนี้ถนนจะลื่นมากบางทีเราขับบนถนนเราวิ่งไปหน้าแต่บางทีรถออฟโรดเนี่ยบางทีถ้าถนนลื่นเนี่ยรถจะไปข้างๆเพราะอะไรคะพี่เพราะว่ายางมันอาจจะเป็นโดนัทหมดนะมีโคลนมีลายเกาะพวกนี้ครับอ๋อค่ะแล้วการขับก็ต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับต้องอาศัยความชำนาญด้วยนะคะครับไม่ใช่เพิ่งหัดขับรถวัน2วันมาอย่างนี้ก็คาดเดียวก็สำคัญนะครับก็แล้วใช่นี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ห้ามลืมเลยก็ทำให้เซฟตี้เซฟได้เยอะผมนั่งหลังสบายฮะไม่ต้องคาดเบลฮะคงเคลงเลยครับหาที่ยึดเหนี่ยวนะคะไม่ใช่หาที่ยึดเหนี่ยวนะคะบอกเลยแรงเหวี่ยงกำลังมาค่ะไปผมส่วนมากเวลาเดินทางก็ขับไม่ค่อยเร็วครับถ้าเกิดทางเรียบก็ทำความเร็วปกตินะครับ100-120กว่าก็ได้แต่ดัดของเราใช่ไหมครับวิ่งบนถนนออฟโรดก็จะระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราไปเที่ยวออฟโรดเราก็ต้องการชื่นชมธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยไม่รีบนะครับค่อยๆไปก็ชมลูกชมไม้ไปใช่เพราะว่าแต่บางพื้นที่ถ้าเราไม่ชำนาญเนี้ยหลุมบ่อเราไม่รู้ว่ามีตรงไหนบ้างเนี้ยอาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับเดินทางช้าๆดีกว่าครับใช่ค่ะแล้วก็ข้อควรระวังจริงนะครับก็ต้องปิดแอร์อย่างไรก็ปิดแอร์เปิดกระจกนะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงต้องปิดก็อย่างปิดแอร์เนี่ยก็คือในส่วนหนึ่งก็คือทำให้ในส่วนของคอมแอร์เนี่ยหยุดการทำงานนะครับใบพัดหรือเปล่าครับพี่ใบพัดด้วยนะครับใบพัดด้วยนะครับเป็นการเซฟในส่วนของตัวอุปกรณ์ของรถนะครับคือไม่ให้แบบว่าใบพัดตีน้ำเข้าเครื่องใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีประโยชน์ครับมีประโยชน์แต่เนี้ยเราเป็นความรู้เลยนะคะนะครับแล้วก็ไม่ควรขับความเร็วสูงมากก็คือให้ควบคุมสปีดค่อยเดินไปนะครับค่อยๆไปนั่นเองเกียร์1เกียร์2ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ไม่ต้องขับเร็วมากก็จะทำให้รถไม่ได้ความเสียหายครับครับแต่ถ้าเราไม่เคยมาก็ต้องเช็คลายกันก่อนครับแต่นี้ก็เราวิ่งตรงกลางได้ไม่เป็นไรครับเพราะมีมันจะมีลุมลึกอะไรเงี้ยอาจจะจมได้โอ้ค่ะนะครับครับแล้วก็จะมีลุมอยู่นิดนึงครับประหนึ่งว่าวิ่งอยู่บนผืนน้ำเลยนะคะณจุดนี้ใช่เพราะว่าทางนี่ผิวน้ำระดับเดียวกับทางข้างหน้ามีนกด้วยมีนกด้วยนะมีปลาด้วยนกมารอกินปลานะคะ
หลังจากที่เราไปลองขับกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเรามาทำความรู้จักกับเจ้ารถตัวนี้ดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะถึงได้แบบว่าเจ๋งซะขนาดนี้นะครับรู้สึกพิศลินชอบมากเลยค่ะตอนนั่งรู้สึกว่าเป็นรถเท่มากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคให้พี่แนะนำเลยครับว่ ามีอะไรบ้างที่แต่งรถคันนี้ไปแล้วก็เริ่มแรกเลยคือเป็นกันชนตัวป้องกันด้านหน้าก่อนเพราะว่าในกันชนเนี่ยก็จะมีวินซ่อนอยู่ด้วยนะครับจะสังเกตจะดูไม่ค่อยออกเลยครับตรงนี้พับได้นะครับข้างหลังป้ายทะเบียนอันนี้มีประโยชน์มากเลยครับเมื่อก่อนตอนที่ไม่ใส่นะป้ายทะเบียนเวลาไปดูน้ำท่วมจะหายมากหายบ่อยมากเลยครับทำไมถึงหายครับมันเป็นพลาสติกครับแต่พอเป็นแบบนี้ครับมันจะเวลาลุยน้ำเนี่ยก็จะโอกาสหลุดยากมากเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าแล้วก็จะแข็งแรงหน่อยแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบของแยกนะครับเป็นรุ่นที่แบบไม่ยื่นไม่เทอะทะออกมามากนะครับยังไม่หนักมากแล้วก็จะเป็นวินกรณีที่ไปคันเดียวนะครับหรือไปกรณีกู้ภัยหรือช่วยคันอื่นได้นะครับครับส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นสำหรับการดันเรือลงนะครับสำหรับคนที่เล่นเรือมีช่องใส่เรือช่องใส่แทนเรือลงน้ำด้วยแทนลากเรือครับเพราะว่าปกติจะรุ่นอื่นจะมีเฉพาะข้างหลังแต่อันนี้สามารถดันได้ทั้งหน้าทั้งหลังอ๋อมีทั้งหน้าและหลังเลยใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวโอเมก้าธรรมดาไว้สำหรับลากนะครับจูงถูกเวลาลากจูงแล้วก็ครับไฟ LED ก็จะใช้ในกรณีที่กู้ภัยนะครับผมก็ทำกู้ภัยด้วยกรณีที่รถตกข้างทางหรือกู้ภัยกลางคืนหรือเข้าพื้นที่กลางคืนก็ใช้ไฟตัวนี้รวมถึงข้างบนหลังคาด้วยครับอันนี้เป็นสปอตไลท์ LED เป็น LED นะครับข้างในก็จะมีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเวลาวิ่งครับกรณีใช้งานนะครับก็เป็นกันชนนะครับครับแล้วก็ถัดมาก็น่าจะเป็นตัวสน็อกเกิลครับครับพี่สน็อกเกิลของ MCC ครับอันนี้คือแบบดำน้ำลึกไหมพี่ดำน้ำลึก10เมตรได้ไหมฮะปกติท่อไอดีจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับจะทำให้ท่อไอดีของเราเนี่ยยกขึ้นสูงแต่ก็คงถ้าเกิดสูงขนาดนี้ก็คงจะมิดคอคุณก็ช่วยครับช่วยในกรณีที่น้ำเราอยู่ขนาดเนี้ยหรือประมาณน้ำสักเกือบเมตรเนี่ยจะช่วยให้ไอดีที่เข้าเครื่องยนต์เนี่ยโอกาสเข้าเนี่ยยากขึ้นนะครับแต่น้ำอาจจะเข้าข้างในรถบ้างนะครับถัดมาก็จะเป็นบันไดข้างนะครับทำให้ขึ้นลงสะดวกแล้วก็ป้องกันการเฉี่ยวชนด้านข้างเลยครับครับผมมีรถมารถเก่งนะครับขับรถมาชนด้านข้างอยู่คันสองคันครับก็ยังเราก็จะปลอดภัยก็คือส่วนใหญ่เขาจะเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นนะมีรถเก่งตัวเราเนี่ยปลอดภัยครับมีรถเก่งนะขับมาชนข้างข้างเป็นแบบนี้กันชนข้างใช่ใช่แล้วทำให้เราขึ้นลงสะดวกสบายขึ้นควีนวันเลยนะคะครับผมก็นั่นก็จะเป็นเสาวิทยุครับแหลกหลังคานี่ยังไงบ้างพี่แหลกหลังคาก็ไว้สำหรับตัวนี้ไว้สำหรับยึดตัวไฟ LED ครับยึดกับพื้นครับหน้าหลังไม่ต้องกลับรถได้ใช้หน้าหลังได้เลยได้เลยครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะมีกระชวนอีกครับไหนมาดูข้างหลังกันอันนี้เป็นกระชวนข้างหลังก็นี้ใช้ก็นี้ใช้ได้ทั้งลากเรือนะครับลากเรือลากเรือก็ได้นะครับลากช้างได้ลากเรือได้แล้วก็ลากรถได้ลากได้มั้ยคะได้ครับตัวนี้ใช้ได้ครับเนี่ยก็จะเป็นโอเมก้าเห็นพี่บอกว่าทําเพื่อสังคมเผื่อไม่เห็นช้างแต่ต้องช้างตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็คือมีการจํากัดด้วยว่าหนักได้แค่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับครับอันนี้แต่ว่าลากรถด้วยกันเองได้ลากเรือได้นะครับแล้วก็ป้องกันกันชนด้านหลังด้วยนะครับมีพอดีขับรถไปแล้วรถมาชนด้านหลังเนี่ยเจอหลายคันแล้วนะครับที่รถเรายังเซฟอยู่แต่ของเขาบุบไปแล้วบุบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไอ้ตรงโป่งล้อฝั่งนู้นนะฮะครับไปดูได้ไหมพี่ได้ครับฝั่งนู้นเนี่ยทางนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหมครับครับผมดูให้ทั่วทั้งคันค่ะเรียกว่าเป็นโป่งอันนี้ใช่ไหมคะคืออะไรอะคะพี่เป็นชุดแต่งที่ยื่นออกมาครับกันให้พอดีกับซุ้มล้อครับพอดีกับซุ้มล้อแล้วก็โคจะได้ไม่สลัดกระเด็นโดนคันอื่นกระเด็นโดนรถเราเองนะครับป้องกันด้วยแบบบางโคลเป็นตัวด้วยใช่ไหมครับครับที่บางโคลนี่ในส่วนของช่วงล่างก็ช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีวินกับกันชนด้วยก็เลยจึงต้องเปลี่ยนสปริงใหม่เป็นสปริงของโดบินสันแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นของแบ็คไลโน่ของสำนักสุดยอดจันยางนะครับยกสูงมาเพราะว่าในส่วนของช่วงล่างเดิมรองรับไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะกันชนแล้วก็วินอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อสมรรถนะด้วยนะครับ
รถสมรรถนะที่ทำให้รถอาจจะต้องแข็งกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ทางเรียบได้ครับแล้วข้างหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับของสุดยอดกันยางเหมือนกันครับอันนี้จะยกแค่ประมาณ2นิ้วกว่าๆ2นิ้วกว่า2นิ้วกว่าจากรถสแตนดาร์ดนะครับครับผมยกเพื่อส่วนหนึ่งคือให้พ้นอุปสรรคเวลาเราเดินทางแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือให้เราสามารถใส่ยางที่ขนาดใหญ่ขึ้นได้เป็นยางขนาด33ครับยางมัดก็คือแบบลุยพวกโคลนได้เลยสบายใช่ครับดอกยางสังเกตจะสภาพแบบนี้เลยแหละค่ะดอกใหญ่กว่ายางแตนดาร์ดทั่วไปเป็นยางมัทเทอร์เลนครับครับผมซึ่งยังสามารถวิ่งทางเลี่ยมได้อยู่ครับแล้วที่บอกว่ายกนี่คือยกยังไงอะคะยกยังไงยกเนี่ยก็คือข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยกด้วยสปริงนะครับอ๋อคือยกด้วยสปริงยกด้วยสปริงกับตัวโช๊คเนี่ยจะยกอยู่แล้วส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นก้อนสำหรับยกครับยกแหนบขึ้นมาให้สูงขึ้นยกแหนบให้สูงขึ้นครับครับผมไม่น่าเมื่อกี้ที่นั่งแบบรู้สึกแบบตอนเลี้ยวตอนแบบตอนลุยอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าดีอ่ะแทบไม่รู้สึกเลยว่าแบบว่าเราแบบตกอยู่อะไรเงี้ยก็จะสูงกว่าเดิมให้สามารถพ้นอุปสรรคเช่นหลุมบ่อได้ครับผมนะครับส่วนยางก็จะเป็นยางมัดของโตโยทายนะครับโตโยทายมัทเทอร์เลนครับผมตัวนี้ดอกเป็นยางมัดที่ดอกที่จะเงียบนิดนึงเงียบกว่ายางอื่นๆทั่วไปนะครับหมายความว่าไงพี่คำว่าเงียบเงียบยางมัทเทอร์เลนทั่วไปก็1จะดังแต่ยี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่เสียงค่อนข้างเงียบคือเวลาที่เราขับเนี่ยคือมันจะมีเสียงดังใช่เสียงหึ่งเลยนะครับแต่อันนี้คือจะเงียบจะเงียบนิดนึงครับผมแล้วขนาดยางนี่เท่าไหร่เท่าไหร่คะ285756 285คือประมาณ33นิ้วโอ้ครับใหญ่กว่าเดิมครับผมของเดิมนี่มันเท่าไหร่นะพี่ของเดิมประมาณ31นิ้วได้นะครับโอ้31นิ้วก็ใหญ่กว่าเดิม1นิ้วครึ่งประมาณ 1-2 นิ้วได้ครับ 1-2 นิ้วนะครับผมครับครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอบพระคุณพี่มาเลยยินดีครับขอบคุณครับวันนี้สนุกมากๆพี่ครับโอ้โหได้มาลองพญาตัวจริงของพี่ครับนะฮะได้มาลองนั่งรถตัวเด็ดครับผมอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเข้ามาในครับคนที่ขับฟอร์ดอยู่แล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งพี่อ่ะก็ยินดีนะครับมีหลายช่องทางมีทั้ง Facebook นะครับเป็นเพจ Ranger 4x4 ครับนะครับเป็นกลุ่ม Ranger 4x4 ครับนะครับยังมีเว็บไซต์ Ranger 4x4 ครับนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้รถการซ่อมบำรุงนะครับการออกเที่ยวหรือทำสาธารณกุศลทั่วไปกิจกรรมสังคมทั่วไปสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยินดีครับผมพูดคุยปุ๊บแล้วก็มาเป็นมาจอยได้เลยยินดีครับยินดีเลยใช่ไหมครับผมยินดีเลยมีค่าธรรมเนียมไหมไม่มีครับไม่มีครับคือสนใจก็แอดเฟซแอดแฟนเพจเข้ามาเลยครับอ๋อหรือว่าฟรีค่าน้ำมันให้ด้วยสบายไปนะคะแบบนั้นครับค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าทุกครั้งนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะนำรถเนี่ยนะคะออกสู่ท้องถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าระยะไกลก็แล้วแต่นะคะควรที่จะเช็คสภาพรถทุกครั้งนะคะว่าพร้อมที่จะเดินทางหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องเช็คสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะว่าที่ที่เราจะไปนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะเพื่อความสุขแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตค่ะสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับยังไม่ได้เช็คเนี่ยเหนือเลย